สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงตัวของคีย์บอร์ดของ iPad ครับก็พูดถึงไปครั้งล่าสุดถึงตัวคีย์บอร์ดเนี่ยพูดถึงตอนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับตัวของ iPad Air 4แล้วก็พูดระวังเรื่องของตัวคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าผมใช้มาประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณ2ปีพอดีแล้วก็มันเสื่อมสภาพมากแล้วก็มันใช้ได้แบบล่อแร่มากตอนนี้ก็คือจริงๆผ่านมาจากตอนนั้นเนี่ยมันอีกแป๊บเดียวมันก็เดสมอลเล่เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดไฟก่อนตึ๊ดดีขึ้นยังครับแล้วก็ต่อกันครับก็คือตัวเนี้ยมันเสื่อมสภาพเต็มทีแล้วครับก็เลยจะมาแกะให้ดูกันว่าข้างในของตัวคีย์บอร์ดของ iPad เนี่ยตัวของ Folio Keyboard ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนเนี้ยสภาพมันคือเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นครับมันสามารถที่จะแบบลอกออกได้ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับก็เลยจะมาแกะให้ดูว่าเป็นไงซึ่งมันทำได้ทีเดียวผมไม่สามารถถ่ายแบบซ้ำไปซ้ำมาได้อันนี้ก็คือมาทำให้ดูกันสดๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เรามีผู้ช่วยเป็นตัวของมีดอันนี้ครับก็เดี๋ยวมาทำให้ดูกันไปสดๆเลยอันดับแรกเลยนะครับที่อยากพูดถึงของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือผมใช้มาถึงตอนที่พูดถึงก่อนที่มันจะได้สมอลเล่เนี่ยก็คือประมาณ2ปีแล้วก็พอหลังจากนั้นมาแค่ไม่กี่อาทิตย์นะครับก็คือมันเดสมอลเล่ก็คือมันใช้อะไรกดอะไรไม่ได้เลยพอเราต่อตัวของ iPad เข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าaccessory not support อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็อยู่ดีวันนึงมันก็จากไปอย่างสงบนะครับอายุการใช้งานมันก็กลมๆประมาณ2ปีกับอีกประมาณสักเดือนนึงโดยประมาณตอนนั้นนะครับซึ่งเรื่องเสื่อมสภาพเนี่ยเคยพูดถึงไปหลายทีมากแล้วว่าคีย์บอร์ดของ Apple เนี่ยมั่งแบบท้ายไปเนี่ยมันก็จะเปื่อยๆอย่างเงี้ยครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ใช้งานแบบค่อนข้างหนักอันเนี้ยก็ให้มาดูสภาพนะครับว่าหลังจากที่ใช้งานสมบุกสมบันเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คำถามคือมันจะเป็นทุกอันไหมตอนเนี้ยก็มีเพื่อนคนอื่นที่เริ่มเป็นเหมือนกันที่แบบตัวของผิวด้านนอกของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะย่นๆนะครับเนี่ยมันจะย่นๆแบบเนี้ยก็เริ่มเห็นละว่ามีเพื่อนบางคนเป็นตอนแรกเนี่ยที่ผมเริ่มเป็นเนี่ยเพื่อนก็เฮ้ยของเราใช้ถนอมไม่เป็นอะไรนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยแบบที่มันเป็นรอยย่นๆแบบเนี้ยกันเรื่อยๆนะครับส่วนว่าตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยที่ตัวของวัสดุมันเริ่มแบบปริหรือแบบมันเริ่มเผยเนี่ยอันเนี้ยก็เท่าที่เห็นตอนเนี้ยไม่ได้เป็นกับทุกคนสำหรับเพื่อนๆรอบตัวผมนะไม่ได้เป็นกับทุกคนแต่คือมันจะมีเปื่อยๆแบบอยู่บ้างแต่คือมันจะยังไม่หนักขนาดนี้แต่อันนี้เดี๋ยวเอามาแกะให้ดูว่าตกลงเนี่ยวัสดุข้างในของตัวคีย์บอร์ดอันนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะสำหรับของตัววัสดุคีย์บอร์ดของ iPad อันนี้นะครับโอเคเรามาแกะกันเลยละกันว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้เนี่ยผมก็แกะได้ทีเดียวเหมือนกันผมลอกให้ดูเลยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นวัสดุยางๆให้ดูก่อนเลยข้างบนเนี่ยผมชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นวัสดุที่มันหุ้มอยู่กับตัวคีย์บอร์ดแรปไปเลยเนี่ยข้อดีที่ผมชอบเลยคือพอเราสมมติมือเปียกหรือแบบมีน้ำมาโดนอะไรเงี้ยตัวน้ำเนี่ยตัวของเหลวเนี่ยมันจะไม่ลงไปในร่องคีย์บอร์ดด้านในเพราะว่าด้านบนมันโปรเทคไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับอันนี้มาแกะให้ดูกันเลยว้าวเนี่ยข้างในก็เป็นอย่างนี้ครับตรงด้านบนเขาก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นวัสดุแบบยางๆผ้าๆแบบหุ้มแบบแรปตัวคีย์บอร์ดด้านในไว้ซึ่งตัวคีย์บอร์ดด้านในจะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่เป็นส่วนของพลาสติกแข็งๆตึ้งๆตรงเนี้ยก็คือส่วนของคีย์บอร์ดจริงๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปุ่มแบบลอยๆนี่แหละที่มันสามารถกดแล้วจมลงไปได้แต่คือพอเรามันมีตัวของด้านนอกหุ้มไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันกดลงไปแบบนิดเดียวไม่ได้กดลงไปเยอะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยปุ่มมันจะประมาณนี้ผมซูมให้ดูก่อนปุ๊บมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนของคีย์บอร์ดที่ทำให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแกะต่อไปเลยครับว่าตัวของคอนเนคเตอร์หรือแบบสายแพรอะไรต่างๆเนี่ยตรงข้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวที่มันเปื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะด้านในคีย์บอร์ดอย่างเดียวของผมเนี่ยคือมันเปื่อยทั้งด้านนอกด้วยแล้วก็ด้านในด้วยนะเดี๋ยวผมลอกด้านนอกให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
ด้านนอกมันเหมือนจะติดกาวไว้เว้ยตรงเนี้ยลองดูได้เออมันจะติดกาวไว้มันเหมือนมันแรปกาวไว้หน่อยนึงเพื่อให้มันแน่นหนาทนทานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออวัสดุข้างนอกกับด้านในใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันวัสดุด้านนอกมีความหนากว่านะที่วัสดุทุ่มตัวปกด้านนอกอ่ะมันจะมีความหนากว่าตรงนี้แต่พอแกะมาเนี่ยโอ้โอเคเราน่าจะเจอส่วนที่เป็นคอนเนคเตอร์ตรงข้อพับแล้วครับตรงนี้มีส่วนสีที่เป็นเขียวๆอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเออเนี่ยครับให้ดูก่อนก็จะเป็นสีเขียวๆตรงนี้อาจจะเป็นที่ซ่อนสายคอนเนคเตอร์สายแพรอะไรต่างๆก็ได้ที่มันเชื่อมต่อกับตัวของ iPad เนาะให้ดูก่อนเลยครับโอ้โหสภาพด้านในอันนี้หลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็อายุการใช้งานอย่างที่บอกประมาณ2ปีนะครับให้ดูเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือตรงสันนะเนี่ยพอแกะมาแล้วเนี่ยปกด้านนอกคืออันนี้แล้วอันนี้ก็คือตัวสันที่มันลอกมาถึงตรงบริเวณตรงกลางของตัวฝาพับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันโหข้างในมันก็เป็นกาวเป็นอะไรเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นไว้ยึดเหนียวยึดติดตั้งอะไรครับกับตัวของวัสดุด้านในซึ่งฝาที่เป็นคีย์บอร์ดเนี่ยอันนี้คือส่วนเดียวกันนะครับด้านหลังของคีย์บอร์ดอันนี้คือตัวคีย์บอร์ดที่เราลอกไปแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือปกส่วนด้านหลังเนี่ยพอลอกออกมามันเป็นอีกแบบนึงเลยมันเป็นแบบนี้ครับนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นวัสดุที่เป็นขาวๆแบบนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวเราลอกออกไปเลยครับว่าดูว่ามันเป็นยังไงโอเคเราจะลอกออกหมดแล้วครับเดี๋ยวดูครับนะครับนี่คือตัวปกด้านนอกของตัวคีย์บอร์ด iPad นะครับหน้าตาพอลอกมาแล้วเป็นแบบนี้ส่วนที่เราลอกมาแล้วเนี่ยด้านหลังปกด้านหลังก็จะเป็นวัสดุแบบนี้นะครับก็ด้านในเขาเหมือนจะมีเป็นสายแพรอยู่นะครับตามร่องตรงนี้ครับ1 2 3เนี่ยครับเหมือนเป็นสายแพรคอนเนคเตอร์อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับก็เป็นพลาสติกที่แต่มันเป็นคนละวัสดุกับตรงด้านที่เป็นคีย์บอร์ดนะอันนี้มันจะเหมือนมีความบางกว่าแล้วก็มันทำให้มันพับไปพับมาอย่างนี้ได้นะครับเราเห็นเป็นตัวแพรสายแพรคอนเนคเตอร์อยู่อย่างที่เห็นกันตรงนี้นะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็อย่างที่เมื่อกี้เอาให้ดูกันเดี๋ยวผมลอกให้ดูแบบเต็มๆไปเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัววัสดุด้านในตรงนี้มันจะเป็นกาวเหนียวมากตรงที่เป็นช่องวางครับตรงร่องที่เป็นช่องวางตัว iPad อ่ะมันเหมือนจะมีเป็นโลหะอยู่หน่อยนึงนะครับเป็นโลหะอยู่หน่อยนึงให้มันเหมือนแบบพอวาง iPad ไปแล้วให้ที่เป็นแม่เหล็กยึดไว้เนาะพอเราระวัง iPad ไปถึงว่าทำไมมันแบบมันแน่นประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้แน่นมากนะอันนี้ก็คือเฉลยว่าเวลาระวังเข้าไปเนี่ยมันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของที่วางiPad ตรงคีย์บอร์ดวัสดุพอเปิดมาเนี่ยผมว่ามันโอเคนะเพียงแต่ว่าความทนทานมันอะมั่งแบบไม่ค่อยมีแล้วก็เรารู้สึกว่าการเสียเงินซื้อคีย์บอร์ดอันนึง5-6,000 บาทใช้ได้แบบเนี่ยใช้จริงจังได้แค่ประมาณสัก2ปีมันน้อยไปหน่อยยิ่งถ้าเป็นตัวของ Magic Keyboard อย่างที่เคยพูดถึงไปนะครับว่าวัสดุด้านนอกของ Magic Keyboard เนี่ยมันก็เป็นไอ้ยางๆแบบนี้แหละก็ยังไงก็ใครใช้อยู่ก็ระวังกันด้วยคือการผลิตอะโอเคแต่มันไม่ทนทานไงประเด็นแล้วทางเลือกที่มันบางๆแบบเนี้ยมันก็ไม่มีไงประเด็นมันก็เป็นของยี่ห้ออื่นที่มันจะหนากว่าหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดแยกที่มันโอเคคีย์บอร์ดแยกเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนพกพาอะไรเงี้ย
ก็แล้วแต่คนอย่างตอนที่ผมซื้อตัวเนี้ยเพราะว่าผมมองแค่ว่าผมอยากได้ให้มันบางแล้วก็ไปไหนไปกันไปได้ตลอดไม่ต้องแบบพกแยกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะเป็นสิ่งที่ทำให้ซื้อคีย์บอร์ดของ Apple ซึ่งหลายคนอ่ะที่ซื้อคีย์บอร์ด Apple ก็คิดเหมือนกันนี่แหละว่าเออมัน compatible เลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเชื่อมต่อตัวของบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราเหมือนจะเห็นเป็นแบบไอตัวแม่เหล็กที่ยึดเครื่องไว้เดี๋ยวให้ดูครับมีหลายจุดเลยตัวแม่เหล็กที่ฝาด้านหลังเวลาเราวางเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูลอกเสร็จแล้วครับเราเห็นเป็นจุดดำๆนะครับข้างในเนี่ยตามพวกเนี้ยครับเนี่ยเราจะเห็นตรงที่เป็นจุดดำๆเนี่ยก็คือตัวแม่เหล็กเวลาเราวางเครื่องไปแล้วที่มันจะแปะเครื่องแล้วมันยึดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องมาแปะดูกันเนี่ยเวลาเราแปะเครื่องไปปุ๊บมันก็จะดูดไว้เลยอย่างเงี้ยแม่เหล็กมันก็คืออยู่ตรงด้านหลังนี่แหละก็คือไอ้ตรงที่เห็นเป็นแบบเม็ดดำๆก็คือตัวแม่เหล็กที่มันไว้สำหรับยึดตัวเครื่องนี่แหละครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นสายแพร์คอนเนคเตอร์อะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะไปแปะกับด้านหลังเครื่องของตัว iPad ตรงนี้นะครับก็แกะให้ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดของ iPad เนี่ยของ Apple ที่ราคาประมาณ 5-6,000 บาทเนี่ยว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับที่เห็นว่ามันเป็นวัสดุมันเปื่อยไปเปื่อยมาเนี่ยวัสดุข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ทนทานอะไรเลยอันนี้ก็ใครใช้อยู่ก็ระวังนิดนึงกับความสภาพความเปื่อยเนี่ยอันนี้มันสำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันแค่เสื่อมเร็วเสื่อมช้าแค่เองไอ้ตัววัสดุที่เป็นยางหุ้มข้างนอกนะครับอย่างที่ผมแกะให้ดูเนี่ยก็คือมันแค่เสื่อมเร็วเสื่อมช้าแค่นั้นเองตัววัสดุอันนี้นะครับก็ใครใช้อยู่ก็ระวังกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเอามาให้ดูกันซึ่งผมก็ยังรออยู่ว่าจะซื้อตัวคีย์บอร์ดอันเดิมหรือจะรอให้มีตัว iPad รุ่นใหม่ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยซื้อคีย์บอร์ดทีเดียวหรือแบบช่วงนั้นมันอาจจะมีคีย์บอร์ดอันที่เป็นยี่ห้ออื่นออกมาเสริมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็หงุดหงิดที่iPad มันใช้พิมพ์อะไรไม่ได้นะแบบก่อนหน้านี้ที่มันใช้ได้เนี่ยผมจะชอบพิมพ์งานอะไรบนเนี้ยซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันเลยทำให้ผมต้องมานั่งจิ้มๆคีย์บอร์ดบนหน้าจอก็จะรำคาญตัวเองนิดนึงว่ามันพิมพ์ได้ช้านะครับเอาเป็นว่าผมแกะให้ดูแล้วนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดของ iPad เนี่ยก็ใครอยากเห็นตอนนี้ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าข้างในเป็นไงสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ